www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะกลับมากับของใหม่อีกแล้วสาเหตุที่ต้องทำเสียงแบบนี้เพราะว่าเห็นของแล้วเครียดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเป็นข้าวของที่ส่วนหนึ่งก็คือซื้อเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแบรนด์ส่งมาให้นะคะเพื่ออัปเดตในช่วงของ Fall Winter ที่จะถึงนี้นะคะจริงๆแล้วแน่นอนว่ามีเยอะกว่านี้ค่ะแต่จะให้เอามากองทั้งหมดก็คงไม่น่าจะรอดนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วใน PO Box ของเราแล้วเรารู้สึกแบบเตะตาแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมโมเมพาเพลินที่ชอบเครื่องสำอางเหมือนกันได้เห็นนะคะว่ามีอะไรออกใหม่ในช่วงนี้บ้างเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะอย่างแรกเอาของเสียเงินด้วยตัวเองให้จบไปก่อนเนาะได้รับความขอบคุณจาก BFF นะคะเพราะกดเองไม่ทันนะคะ Kylie 3สีใหม่ที่เป็นLiquid Lipstick นะคะหลายๆท่านก็น่าจะทราบว่าเราชอบ Liquid Lipstick ของ Kylie พอสมควรก็โชคดีว่าได้ 3-4 ใหม่มานั่นก็คือสี Malibu สี Ginger แล้วก็ Kristen นะคะก็จะเป็นเดี๋ยววันนี้คง swatch ไม่ไหวอะนะเอาจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ฝากมันเยอะมากเหลือเกินนะคะเอาให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันอันนี้คือ Malibu นะคะก็จะเป็นสีนูดอีกเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะออกแบบตุ่นๆกว่าสีแคนดี้แล้วก็ Dolce K นะคะที่เห็นกันบ่อยว่ามันจะออกแบบเหมือนแบบนูดอมเทาๆนิดนึงทายากนะคะสีนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มีสีขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสี Ginger นะคะจะเป็นออกแบบส้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Kristen ก็จะเป็นแบบชมพูเข้มขึ้นมานะคะมี3สีก็จะมาพร้อมกับดินสอเหมือนเดิมนะแต่อย่างที่บอก Swatch ไม่ทันเพราะว่าสิ่งข้างหน้านี้มันน่ากลัวมากปากต่อเนื่องไปกับ Liquid Lipstick Chanel มาแล้วนะคะกับ Liquid Lipstick อันนี้เขาใช้ชื่อว่า Rouge Allure Ink Matte Liquid Lip Color นะคะอันนี้ในมือมูเมมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะก็แพคเกจจิ้งค่อนข้างจะเล็กแต่ว่าก็ได้ความรู้สึกเป็นแบบเนอะ Luxury High End Style Chanel นะคะแอปพลิเคเตอร์ก็มาในลักษณะที่เป็นโดเฟอร์แบบคือเป็นแบบฟองน้ำอะเอาจริงๆแล้วอันเนี้ยเหมาะกับคนที่ปากแห้งมากๆเพราะว่ามันจะไม่ได้แมตเหมือนลิควิดลิปสติกทั่วๆไปเท่าไหร่นะคะมันจะค่อนข้างนุ่มนิดนึงแต่ว่าก็ติดทนนานใช้ได้สีที่เราแนะนำน่าจะเป็นสีที่เข้าได้ง่ายกับผู้คนจำนวนมาก3สีนี้อาจจะสดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาเลือกสีที่เราชอบคืออันนี้ที่ swatch แล้วนะคะก็คือเบอร์140ถัดมาแดงเลยนะคะแดงอมชมพูหน่อยอันนี้152นะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดใครแบบอยากจะเข้าช่วงแบบ Fall Winter แล้วสีเข้มหน่อยเป็นแดงแบบเข้มอย่างนี้ก็จะเป็น154นะคะ3สีนี้น่าจะง่ายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่อนข้างจะนุ่มนิดนึงไม่ได้แห้งสนิทจนเกินไปนะคะอ่ะก็ถ้าเกิดใครใส่Luxury มีความชื่นชอบ Chanel นะคะก็จะแฮปปี้กับสิ่งนี้มากเลยทีเดียวกระโดดข้ามจาก Chanel ไป Liquid Lipstick อีกเจ้าหนึ่งที่หลายๆคนค่อนข้างจะเอะอะกันหนักมากนะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วของที่อยู่ในมือทั้งหมดนี้มีขายหมดแล้วนะนั่นก็คือ Too Faced Melted Matte Liquify Matte Long Wear Lipstickส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะได้ยินการโฆษณาแล้วก็เรฟกันหนักมากอยู่ในเว็บไซต์ของต่างประเทศอันนี้ก็เป็นลิควิดลิปสติกโดยแท้ชนิดที่ทาปุ๊บอยู่ไปสักครู่จะแห้งแมตต์สนิทนะคะ Too Faced เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเขาก็จะมีสีแจ๊ดๆค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบพวกแบบสีบาร์บี้พิงค์ส้มแป๊ดชมพูแป๊ดอะไรอย่างเงี้ยให้สวอชหมดคงไม่น่าจะไหวนะคะไปลองเล่นกันที่Counter Too Faced หรือว่า Too Faced ใน Sephora ก็ได้นะคะสีที่เห็นเขาว่าใช้กันหนักๆมากแล้วก็ขายค่อนข้างดีคือสีนี้ที่ชื่อว่า Queen Bee เอาจริงๆแล้วว่าก็สวยนะแต่ค่อนข้างจะอย่างที่บอกอะเป็นสีสไตล์แบบนูดอมม่วงซึ่งเอาอยู่ยากอีกเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ไปลองดูคือนูดมันมีหลายเฉดมากสังเกตเห็นไหมคือในกลุ่มของนูดเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่ามันผสมสีอะไรมากกว่ากันก็ต้องไปดูถ้าใครเป็นสายแบบเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะชอบอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสีม่วงไปเลยเนาะไปลองเล่นดูนะคะทำไมเหนื่อยแล้วอะ
ยังไม่ถึงไหนเลยไปต่อกันที่ NYX ค่ะ NYX หรือว่า NYX นะคะสายที่ชอบหน้าแบบแต่งหน้าเปรี้ยวๆแซ่บๆไม่ traditional นะคะก็อันนี้คือ Cosmic Metal Lip Cream เราสนใจอันนี้มากและอยากเล่นมากนะคะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนิดนึงสำหรับบางสีที่แบบที่วันนั้นเล่นแล้วรู้สึกว่าโอ๊ย I wanna create something มันจะเป็นลิปครีมที่มาในลักษณะแบบเหมือนอายแชโดว์เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นแบบเหมือนลิปกลอสนะคะว่าง่ายๆแต่เป็นลิปกลอสที่มีพิกเมนต์สีชิมเมอร์อันนี้สี07เป็นแบบเขียวๆฟ้าๆเนาะอันนี้เขียวเลยอันนี้ก็น่าเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบสายแบบเนี่ยฮาโลวีนนี้อยากทำอะไรสักอย่างที่มาในความแซ่บซ่าแบบนี้ก็น่าจะสนุกนะฮะอู้ยแม่เอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซ่บตานะฮะอันนี้ฉันอยากสวัสดิ์ทุกอันทำไมก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ได้เงินจากเขาเลยนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันโอ้ยโออยู่กับ NYX ต่อไปนะคะอันนี้จริงๆแล้วออกมาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้คือ NYX Vivid Bright Eyeliner นะคะซึ่งมีสีเยอะมากเลยอย่างที่เห็นกันนี้ตึ๊ดนะคะเราชอบสีนี้มากเลยเดี๋ยวเราคิดว่าเราควรจะต้องเอาสีนี้มาทำลุคทำอะไรสักอย่างความเก๋ก็คือว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างทึบนะคะจำได้ไหมเราเคยเอาสีขาวมาแต่งลุคแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดนะคะก็คือมันค่อนข้างจะแห้งมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทาทับหลายรอบจนเกินไปมันจะแตกได้นะคะก็แนะนำว่าให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วลากรอบเดียวไม่เหมาะกับการเป็นอายแชโดว์เบสด้วยเพราะว่ามันไม่ครีมเท่าคือปกติบางทีเนี่ยเราจะชอบเอาอายไลเนอร์มาเป็นเบสใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นลิควิดไลเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะคะต้องเอาแบบครีมไลเนอร์มาใช้มากกว่าแต่น่าสนุกมากพูดถึงไลเนอร์แล้วนะคะมาที่ Too Faced กันบ้างนะคะเขาออกตัวนี้มาค่ะชื่อว่า Sketch Marker ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนแบบปากกาที่เราพกไปในที่ต่างๆเลยนะคะจริงๆแล้วมีสีเยอะมากนะคะก็เป็นแบบ Rainbow Bright แบบนั้นเหมือนกันแต่2สีที่เรารู้สึกว่าเนื้อแบบโอเคแล้วก็น่าจะถูกใจหญิงไทยกันอันนี้คือสี Black ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Smoky Emerald นะคะที่เป็นสีเขียวจะมาในลักษณะเหมือนแบบ Marker จริงๆอ่ะเหมือนปากกาเมจิกอ่ะอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่า waterproof นะแต่ว่าคือสีอ่อนๆเท่าที่เราลองเล่นดูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเนื้อของความเป็นน้ำผสมอยู่เยอะมันก็เลยอาจจะทำให้พวกสีที่เป็นสีอ่อนมากๆเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเราแนะนำให้เลือกพวกสีเข้มๆต่างๆจะได้เนื้อสีที่ชัดกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะคะถัดมากับ Too Faced อีก2อย่างก่อนจะจากแบรนด์นี้ไปนี่คือ Brow Quickie Brush On Brow Fiber Cream นะคะก็เป็นมาสคาร่าคิ้วที่มีไฟเบอร์มาอาจจะเห็นได้จากขนไฟเบอร์ที่อยู่บนแปรงนิดนึงก็จะเป็นลักษณะการปัดคิ้วแล้วเพิ่มไฟเบอร์ให้คิ้วดูแบบฟูร่าขึ้นมานะคะมี2สีด้วยกันก็คือสี Universal Brunette แล้วก็สี Universal Taupeก็แล้วแต่ใครผมอ่อนผมเข้มก็ไปลองเล่นกันดูได้ที่ Too Faced อีกอันนึงที่บ้านฝรั่งทางสายบล็อกเกอร์ทาง US เขาจะให้คะแนนกันค่อนข้างดีนะคะก็คือ Born This Way Concealer สีที่เราได้ใช้จริงๆในระยะผิวของเราก็คือ Light Medium แล้วก็ Medium นะคะก็เป็นลักษณะ Liquid Concealer ที่ให้การปกปิดเยอะอันนี้เรายังไม่สามารถแบบรีวิวได้ 100% เพราะยังไม่ได้ใช้มันมานานพอที่จะตอบได้ว่าดีมากน้อยขนาดไหนหรือว่าสามารถมาทดแทนคอนซีลเลอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะใช้ไปเรื่อยๆแล้วมาอัปเดตกันนะคะสำหรับพี่คนนี้พูดถึงคอนซีลเลอร์ที่เคยเป็น Holy Grail HG Concealer ในชีวิตเราอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ผู้คนจะตามมาทำ Liquid Concealer กันเจ้าแรกๆที่มาเลยก็คือ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะอันนี้หลายคนบอกว่าเอ้าทำไมอะคะพี่มันก็มีมานานแล้วเขาออกสีเพิ่มมา3สีด้วยกันนะคะมีคนาเล่นะคะมีครีมบรูเล่แล้วก็มีแมคคาเดเมียนะคะ3สีที่ออกมาใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนอยู่ในระหว่างช่องสีมาเติมให้มันมีแบบสีเพิ่มขึ้นถ้าไม่ได้อ่านชื่อสีอย่างเงี้ยค่ะ NARS เนี่ยเขาจะทำ2 อย่างด้วยกันก็คือว่าจะบอกว่ามันเป็นไลท์1ไลท์2ไลท์3ไลท์4ไลท์5ไลท์6มีเดียม1 2 3 4 5 6ดาร์ก1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยคือเขามีเมทริกซ์แบบนั้นอย่างแบบคนาเล่เนี่ยเป็นไลท์ 2.75 คือมันมาเสริมอะค่ะระหว่างเมทริกซ์สีที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเผื่อใครอยากได้สีใหม่นะแจ๊ะ
พูดถึงคอนซีลเลอร์กระโดดข้ามไปบ๊อบบี้บราวน์บ๊อบบี้บราวน์ออกคอนซีลเลอร์มาใหม่อีก2รุ่นด้วยกันคือ Retouching Face Pencil ที่มาในลักษณะเหมือนดินสอที่เป็น eye base ที่เราชอบใช้อ่ะนะคะมีหลายสีมากอ่ะตามสไตล์ของ บ๊อบบี้บราวน์ที่จะทำสีเรนจ์สีค่อนมาค่อนข้างเยอะเพื่อตอบสนองทุกคนแต่อันนี้ที่เป็นสีอ่อนสุดและมีความวาวๆตรงท้ายเนี่ยเป็น Illuminate ก็คือเป็นเหมือนปากกาไฮไลท์อ่ะค่ะเป็นสีไฮไลท์นะคะไม่ใช่คอนซีลเลอร์จะเป็นสีเดียวมั้งที่เป็นสีไฮไลท์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เดี๋ยวเราลองสวอชสีมีเดียมแล้วก็มีเดียมทูดาร์กให้ดูนะคะมันก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดูเหมือนจะแห้งแต่พอเกลี่ยจริงแล้วไม่แห้งนะคะใช้ได้เลยครีมมี่ใช้ได้อันนี้สีมีเดียมทูดาร์กก็จะเขาบอกว่าคอนเซปต์ของมันก็คือเหมือนเอาไว้รีทัชเวลาเรามีปัญหาตรงจุดนั้นโน้นนี้นะคะแทนที่จะต้องไปใช้แอปเอิบในการรีทัชกันควบคุมง่ายกว่าพวกลิควิดคอนซีลเลอร์ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเวที่คุณป้าบ๊อบบี้เขาบอกเรามาประมาณนั้นอีกอันนึง retouching wand อันนี้สำหรับมนุษย์ที่ชอบลิควิดก็ยังคงอยู่ในสไตล์ของการรีทัชก็คือเป็นจุดอย่างนี้ค่ะเป็นมันจะหมุนขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเป็นฟองน้ำนะคะแล้วก็เราก็ดอทดอทดอทกดลงไปคือบิดขึ้นมาไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้กดแล้วก็เกลี่ยอันนี้สีมีเดียมนะฮะส่วนอันนี้สีไลท์อันนี้เนื้อจะบางกว่าไม่เข้มข้นเท่าคุณพี่ดินสอเท่าไหร่เพราะว่าพอมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบมันก็จะยังแบบบางกว่านิดนึงพูดถึงเรื่องงานสกินอยู่เพราะฉะนั้นพูดถึงรองพื้นใหม่กันหน่อยดีกว่ารองพื้นใหม่2ตัวที่เตะตาโมไปมากในช่วงที่ผ่านมานะคะพูดเลยว่าเหล่านี้เสียเงินซื้อเองนะคะแล้วก็กลับมาพบที่กองพาเพลินว่าเขาส่งมาขย่าก่อนอันนี้คือ Make Up Forever Water Blend นะคะ Face and Body Foundation ก่อนหน้านี้หลายๆคนที่ชอบ Make Up Forever อาจจะรู้ว่าเขามี Face and Body Foundation อยู่แล้วเขา reformulate หรือว่ามีการปรับสูตรแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยน packaging ใหม่ตัวนี้คือเหมาะกับอย่างที่บอกอะค่ะมันเป็น Face and Body คือ waterproof นะคะมันจะไม่ transfer แล้วก็เป็นแต่ว่ามันจะให้ light coverage มากเลยนะเป็นน้ำเลยนะเหมาะกับคนที่แบบงานผิวค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้หนึ่งชั้นเนี่ยคือพอลงไปตอนแรกเนี่ยเกลี่ยมันจะดูเป็นน้ำมากใช่ปะแต่พอแบบเซตตัวแล้วมันจะแบบหนึบกลายเป็นหนึ่งชั้นเลยอ่ะซึ่งเขาบอกว่าพอวิธีการจะเพิ่ม coverage ให้มันก็คือรอให้มันหนึบหนึ่งชั้นแห้งก่อนแล้วก็เลเยอร์ลงไปไม่ใช่การโบกหนาๆเหมือนการใช้ครีมคอนซีลเลอร์ต่างๆตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบรองพื้นที่มันดูเป็นผิวมากๆก็น่าจะถูกใจถ้าเทียบกันปกปิดหรือว่า coverage ที่เราเรียกกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็น light to buildable coverage ก็คือสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ไปไม่ถึง full แน่ๆนะคะเพราะว่า pigment สีมันน้อยกว่าปริมาตรของตัว medium ที่ผสมอยู่อีกตัวนึงที่เราบอกว่าเสียเงินซื้อมานะคะคือตอนที่เห็น press preview ของ Sephora ตอนที่แบรนด์ต่างๆมาเมืองไทยเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราค่อนข้างมีหวังมากว่ามันน่าสนใจนี่คือ Hourglass Vanish Stick Concealer สิ่งที่เขาพูดไว้ในเว็บไซต์ก็คือว่ามันเป็นฟาวเดชั่นเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็แห้งไปโดยไม่ต้องเซตพาวเดอร์เราได้ไปซื้อมา2สีด้วยกันนั่นก็คือ Buff กับ Warm Ivory ข้อดีของสิ่งนี้ก็คือมีสีให้เลือกเยอะมากรู้สึกจะประมาณ12หรือ16สีอยู่ที่ Sephora นะคะน่าจะต้องมีเฉดของทุกคนอยู่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะได้รับการใช้มาแล้วอย่างที่บอกคือเป็น stick foundation นะคะที่ก็หมุนขึ้นมาปกตินี่แหละก็จะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำเป็นสามเหลี่ยมทำไมวิธีการที่เขาแนะนำให้ใช้คือหลายคนชอบคิด stick ใช่ไหม let's go เขาแนะนำว่าให้ทำอย่างนี้ค่ะ dot 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 แล้วเกลี่ยคือเขาไม่อยากให้ใช้มากเพราะว่าพิกเมนต์สีมันเยอะเขาบอกว่าถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยมีโอกาสได้สูงที่คุณจะหน้าแบบเป็นแป้งเค้กได้ไม่ยากแต่มันแบบมันนิ่มพอที่แค่ดอทลงไปมันก็เกิดสีอะคุณผู้ชมเอาจริงนะส่วนตัวแล้วชอบทีเดียวเพราะว่าให้สีเยอะดีให้การปกปิดเยอะดีแต่การปกปิดที่บอกมาที่เขาบอกว่าให้ใช้จุดเอาเนี่ยบางทีก็ไม่พอหรอกนะก็ต้องแบบใช้เยอะกว่าที่เขาว่านั่นแหละแต่ส่วนตัวเราซึ่งหน้ามันยังต้องใช้ควบคู่กับไพรเมอร์คุมมันแล้วก็ยังต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นอยู่ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะยังทรานสเฟอร์หรือว่าไปติดแบบกอดคนอื่นแล้วหน้าไปติดเขาแล้วก็กลายเป็นรองพื้นได้อะนึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะก็
ไปลองกันดูจริงๆเขามาคู่กับแปรงด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันเรายังทำใจซื้อแปรงไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเรามีแปรงรองพื้นเยอะมากแล้วและเอาจริงๆเราค้นพบว่าคุณคนนี้ใช้กับบิวตี้เบลนเดอร์ก็ดีก็ไม่ได้แย่แฮปปี้นะคะสติ๊กฟาวเดชั่นเป็นสิ่งที่ดิฉันเริ่มรู้สึกว่าดิฉันจะกลับมาใช้มันอย่างมีความสุขเอาละค่ะกระชากอารมณ์คนดูแป๊บนึงนะคะว่าเวลาหมดแล้วแต่ของยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับมาใหม่เทปหน้าก็แล้วกันเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวยังมีคอลเลกชันนะคะ La Roche จาก Chanel Anniversary Palette จาก Bobbi Brown Palette ใหม่จาก Too Faced ลิปสติกใหม่หมดจาก Shiseido และอีกมากมายคูชั่นแม็กโอ้ยสวัสดีค่ะ